สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะเรามาทดสอบเอฟเฟกต์นะครับเป็นผลงานจากคนไทยนะครับก็ชื่อยี่ห้อนะครับ Babe Crazy นะครับก็คือเป็นเจ้าของเดียวกันกับ Mr. Crazy Mod นั่นเองนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นเสียงแตกนะครับชื่อรุ่นว่า Metal King นะครับเป็นเสียงแตกสไตล์ Distortion เดี๋ยวเรามาดูปุ่มปรับกันก่อนนะครับก็จะมีปุ่มสีแดงอยู่3ปุ่มนะครับสวยงามทีเดียวนะครับจะมีเกนมีเลเวลมีโทนนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเล็กๆ2อันนะครับก็คือ Low Boost กับ Fat Boost นะครับส่วนปุ่มล่างสุดนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเอฟเฟคนะครับก็จะมีไฟติดอยู่ใต้ปุ่มด้วยนะเวลาเรากดเปิดนะครับเดี๋ยวลองมาปรับค่ากันนะครับครับเดี๋ยวบอกอุปกรณ์ที่ใช้กันนะครับก็จะเป็นกีตาร์เซอร์มอเดิร์นนะครับบอดี้ไมค์บาสฟูดนะครับแล้วก็อัดผ่าน Audio Interface นะครับเข้าโปรแกรม Cubase นะครับใช้โปรแกรมจำลองเสียงแอมป์ของ Fender นะครับตอนนี้ผมจะใช้เป็น Humbucker ตัวบิดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะลองเป็น Pick Up ตัวอื่นๆให้ฟังดูด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูปุ่มแรกกันก่อนปุ่มเกนนะครับหลายคนคิดว่ามันจะต้องเป็นการปรับแตกมากแตกน้อยแน่นะครับแต่ทีนี้ตัวนี้เนี่ยเขามีความอินดี้อยู่ก็คือเกนเนี่ยครับจะเป็นการปรับเสียงดังเบานั่นเองของเอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับถ้าผมปิดหมดนะครับก็จะเบาเลยถ้าเกิดเพิ่มก็นะจะเป็นการเพิ่มดังเบานั่นเองนะครับคือส่วนใหญ่เราจะเจอมันเขียนว่าเลเวลใช่ไหมฮะแต่ตัวนี้จะเป็นคำว่าเกนแทนนะครับต่อมาเลเวลนะครับก็กลับกันตัวนี้จะเป็นปรับความแตกมากแตกน้อยของเอฟเฟกต์นะครับเดี๋ยวผมลองลดดูน้อยถ้าเราลดลงมานะครับแล้วลองเพิ่มนะสุดเลยประมาณนี้นะครับทีนี้โทนก็คือปรับโทนเสียงนั่นเองทุ้มแหลมนะครับ
ปุ่มเล็กๆอีก2อันนะครับ low boost ก็คือทางผู้ผลิตนะครับเขาก็บอกว่ามันก็เป็นการปรับย่านเสียงกลางนะแต่ทีนี้จะเป็นย่านที่เป็นเสียงกลางต่ำนะครับก็คือเสียงกลางที่ค่อนไปทางเสียงเบสนะครับเดี๋ยวผมลองลดด่วนนะครับจากเสียงธรรมดาอันนี้คืออยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมลองลดดูผมเพิ่มมาหน่อยนะครับเพิ่มอีกนะครับสุดเลยนะมันจะเป็นย่านเสียงกลางต่ำนะครับลองเพิ่มไว้สักเล็กน้อยนะครับต่อมาแฟตบูสต์นะครับอันนี้เขาก็บอกว่าเหมือนกับเป็นมันทำงานเหมือนกับไฮคัตนะครับก็คือถ้าเกิดเราเพิ่มเนี่ยนะครับจะเป็นการที่เราลดย่านเสียงแหลมนะครับลงนะครับถ้าเกิดเราบิดมาทางซ้ายสุดเนี่ยก็คือเปิดให้ย่านเสียงแหลมมันออกมาได้เต็มที่นะครับก็คือเหมือนกับชื่อเขาเนี่ยแฟตบูสต์ถ้าเกิดเราเปิดเพิ่มสุดเนี่ยก็คือเหมือนกับทำให้เสียงมันแบบมันอ้วนขึ้นมันหนาขึ้นมันกลมขึ้นนะครับพอมันกลมขึ้นมันหมายความว่าย่านแหลมมันถูกลดลงนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองลดดูก่อนนะครับแฟตบูสต์ลดสุดเลยนะครับเสียงแหลมก็จะออกมาได้เต็มที่ลองเพิ่มสุดเลยนะครับนะครับสังเกตว่าอันเนี้ยก็คือแฟตเต็มที่เลยนะครับคืออ้วนมากนะครับกลมดิ๊กเลยก็คือย่านแหลมจะถูกตัดออกไปนะครับลดลงมาหน่อยนะก็คือทำงานเหมือนกับไฮคัตนั่นเองนะครับตัวปุ่มแฟตบูสต์นะครับทีนี้เจ้าเอฟเฟกต์ตัวเนี้ยมันชื่อดิสทอร์ชันก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเสียงแตกที่แบบสาดแบบอย่างเดียวนะครับแตกแบบโหดร้ายอะไรอย่างนั้นนะก็คือสังเกตว่าเสียงมันจะแบบเล่นคอร์ดอะไรพวกนี้ยังฟังดูแบบเพราะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตัวเนี้ยมันตอบสนองต่อไดนามิกได้ดีไดนามิกก็คือเวลาที่เราดีดแรงหรือดีดเบาเนี่ยครับเสียงมันก็จะออกมาตามน้ำหนักที่เราดีดได้ด้วยนะครับแต่ผมลองดีดเบาๆดูอ
ประมาณนี้ก็คือเสียงมันจะออกมาตามน้ำหนักที่เราดีดนะมันจะลดความแตกลงเล็กน้อยเวลาเราดีดเบาๆเนี่ยครับมันทำให้เราไม่ต้องคอยลดวอลลุ่มตลอดเวลาหลายคนคงเคยทำก็คือเวลาเราเล่นเสียงแตกเยอะๆเนี่ยแต่บางท่อนอะไรเงี้ยเราก็อยากให้มันแตกลดลงหน่อยอะไรเงี้ยครั้นเราจะดีดเบาก็โอ้โหมันก็เอาไม่ลงเพราะว่าเอฟเฟกต์มันแบบมันจัดมาหนักแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องลดวอลลุ่มช่วยใช่ไหมทำให้สัญญามันเบาลงอะไรเงี้ยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันสามารถตอบสนองต่อการดีดเบาให้เราได้ด้วยนะก็ทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ลองฟังเสียงจากปิกอัพตัวอื่นๆบ้างนะครับก็เดี๋ยวลองเป็นฮัมบักเกอร์ตัวนี้ก่อนฟังเป็นซิงเกิลคอยตรงกลางนะครับตัวเดียวคอยตัวกลางนะครับผสมกับซิงเกิลคอยจากตัวบริดจ์นะครับสักอันนะครับก็เป็นซิงเกิลคอยตัวกลางผสมกับซิงเกิลคอยจากตัวเน็กนะครับสรุปนะครับเสียงที่เราได้จากเมทัลคิงเนี่ยนะครับก็จะเป็นเสียงแตกนะครับที่ไม่ได้แตกโหดร้ายแบบสุดๆอะไรอย่างนั้นนะครับก็คือเป็นดิสทอร์ชันที่แบบว่ายังคงความเพราะของการเล่นคอร์ดได้อยู่นะครับแล้วก็เสียงพุ่งอยู่นะครับก็คือเอาไว้เล่นอุดสายริทึมอะไรอย่างเงี้ยนะครับพาวเวอร์คอร์ดอะไรเงี้ยก็ได้อยู่นะครับแล้วก็ปุ่มปรับที่ให้มาก็ถือว่าปรับได้กว้างพอสมควรนะครับนอกจากปุ่ม3ปุ่มหลักๆอยู่แล้วนะครับสีแดงนะก็ยังมีปุ่มเล็กๆนะครับlow boost กับ fat boost ก็คือให้เราปรับย่านเสียงกลางแล้วก็ย่านเสียงแหลมเพิ่มเติมได้อีกนะครับแล้วก็ที่สำคัญ
ตัวนี้ตอบสนองต่อไดนามิกได้ดีนะใครกำลังหาเสียงแตกที่ดีดแรงเสียงก็จะพุ่งขึ้นอะไรเงี้ยพอเราดีดเบาเสียงมันก็จะแบบซอฟลงเนี่ยตัวนี้นะครับน่าสนใจนะครับก็คือมันจะพุ่งได้แล้วก็เบาได้ตามที่เราดีดเลยนะครับไม่ต้องคอยลดวอลลุ่มตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะฮะก็ถ้าท่านได้สนใจก็เข้าไปดูได้ตามลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างของวิดีโอนี้นะครับติดต่อกับคุณมิสเตอร์ครีซี่มอดได้เลยนะครับสั่งซื้อกันได้เลยนะครับราคาไม่แพงเลยนะตัวนี้นะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับรอดูว่าคลิปหน้าจะมีอะไรมารีวิวกันอีกนะครับแล้วก็ฝากเว็บไซต์ของผมไว้ด้วยนะครับสามารถแวะเข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะครับ hatty.weebly.com นะครับมีบทเรียนแจกฟรีมากมายนะครับมี backing track ให้ฝึกซ้อมกันเยอะแยะนะครับสอนลิกสอนไอเดียสอนเรื่องโหมดเรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็จะมีบทเรียนออนไลน์ให้สำหรับผู้ที่สนใจนะครับเข้าไปเลือกเรียนกันได้นะครับก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ